มาดูต่อกันที่ข้อที่5นะคะกำหนดให้ฟังก์ชัน x เท่ากับ 4x บวก a เมื่อ a เป็นจำนวนจริงและ g inverse x เท่ากับช่วง2ช่วงคือเท่ากับ x กำลัง2เมื่อ x มีค่ามากกว่าเท่ากับ0และเท่ากับลบ x กำลัง2เมื่อ x น้อยกว่า0ถ้า f ฟังก์ชัน f inverse แล้วเป็นค่าณตำแหน่งที่ x เท่ากับ6เท่ากับ1แล้วค่าของฟังก์ชัน inverse ของ g a บวก g ลบ8เท่ากับเท่าไรข้อที่ช้อยข้อที่1 3รูท2ลบ2ส่วน4ข้อที่2 3รูท2บวก2ส่วนลบ4ข้อที่3รูท2ลบ2ส่วน4และข้อที่4 2บวกรูท2ส่วนลบ4ข้อนี้เราก็ต้องรู้ว่าฟังก์ชันอินเวิร์ตจะหายังไงการหาฟังก์ชันอินเวิร์ตจะหายังไงถูกต้องไหมคะแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเมื่ออินเวิร์ตซ้อนอินเวิร์ตก็กลายเป็นกลับเป็นตัวเดิมถูกต้องไหมอ้าวมาเริ่มหากันเลยเราจะหาฟังก์ชันอินเวิร์ตของ f ก่อนนะหา f อินเวิร์ตวิธีการหาอินเวิร์ตของฟังก์ชันก็คือการเปลี่ยนสลับที่ x กับ y ถูกต้องไหมอย่างเช่นอันนี้ตอนแรก fx ก็เปรียบเสมือนเป็น y ถูกต้องไหม fx ก็คือ y ถูกต้องปะเราจะหาอินเวิร์ตตอนแรกมันเป็นแบบนี้ fx เท่ากับ y เท่ากับ 4x บวก aหาอินเวิร์ตคือเราต้องเปลี่ยนสลับที่การ2ตัวนี้ใช่ไหมก็จะได้กลายเป็น x เท่ากับ 4y บวก aหลังจากนั้นก็แค่จัดรูปให้ y มาอยู่อีกฝั่งนึงจะได้ว่ากลายเป็น 4y เท่ากับ x ลบ a แล้วก็ y เท่ากับ x ลบ a ส่วน4นี่แหละได้แล้วว่าฟังก์ชัน inverse ฟังก์ชัน f inverse คือก้อนนี้เราจะหาค่า a ออกมาได้จากเขาบอกว่าฟังก์ชัน f inverse ของ6เท่ากับ1เราก็แทนเข้าไปฟังก์ชัน f inverse ของ6เท่ากับแทน6แทนที่ x 6ลบ a ส่วน4เท่ากับ1คือสิ่งที่โจทย์บอกมาให้ก็หาค่าเลยย้ายข้าง4ไปคูณเพราะฉะนั้นจะได้ว่า a เท่ากับ2เราหาตัวแปร a มาได้แล้วว่า a เท่ากับ2พอเราได้แบบนี้แล้วเราทำยังไงต่อสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือเราต้องหา gx ออกมาใช่ไหมแต่เขาให้ g inverse x ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา g inverse ของ g inverse x ก็คือ inverse ซ้อน inverse พอให้แบบนี้มาแล้วเราหา inverse มันอีกครั้งหนึ่งก็จะได้กลายเป็น gx ธรรมดาถูกต้องปะพอหา inverse ซ้ำมาเริ่มหากันสิ่งที่เขาให้มาคือแบบนี้ใช่ไหมแยกเป็น2ช่วง x กำลัง2เมื่อแล้วก็ลบ x กำลัง2เมื่อการหา inverse คือการกลับ x เป็น y จะทำทีละตัวก่อนนะ
เปรียบให้อันนี้เท่ากับ y เหมือนเดิมไปทำตัวแรกก่อนนะคะกลายเป็นกับ x เป็น y ดูแค่ช่วงข้างบนก่อนนะเมื่อ x มากกว่า0นะเมื่อ x มากกว่า0มากกว่าเท่ากับ0ทำให้เราได้ว่า y เท่ากับ root x เพราะว่านี้เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0ได้ y เท่ากับ root x แล้วต่อไปเมื่อ x น้อยกว่า0ได้กลายเป็น x เท่ากับลบ y กำลัง2เราก็จะได้ว่ากลายเป็น y เท่ากับ root tab x แต่ติดลบด้วยได้แบบนี้หรือเปล่าน่าจะได้เหมือนกันเนาะทำให้เราได้แล้วว่าฟังก์ชัน g แยกช่วงกลายเป็น root x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0และกลายเป็นลบ root f x เมื่อ x น้อยกว่า0อันนี้เพราะ x มากกว่า0ก็เลยต้องติด absolute ไปด้วยถูกต้องปะเพราะว่าใต้ root เป็นลบไม่ได้เพราะนี้เป็น root คู่ติดรากคู่เป็นลบไม่ได้ถูกต้องไหมพอเราได้แบบนี้แล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือ f inverse da บวก d ลบ8เท่ากับอะไรนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการถูกต้องไหมเราหาค่าได้แล้วว่า a เท่ากับ2เราก็ใส่มันเข้าไปอ้าวเราแทนค่า g 2ก่อน g 2อยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงนี้ถูกต้องปะเพราะ2มากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้น g 2จึงเท่ากับ root 2ถูกต้องไหมต่อไปลบ8ลบ8คืออยู่ในช่วงน้อยกว่า0ถูกต้องไหมก็กลายเป็นลบ2รูท2ได้ออกมาแบบนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการถามเราก็คือกลายเป็น f inverse ของรูท2ลบด้วย2รูท2ก็เท่ากับฟังก์ชัน f inverse ของลบรูท2ต่อไปก็มาดูที่ฟังก์ชัน inverse ที่เราหาไว้ที่เราหาไว้เราได้ a เท่ากับ2ถูกต้องปะได้ว่าฟังก์ชัน f inverse คือ x ลบ2ส่วน4จากอันนี้ฟังก์ชัน f inverse อันนี้ก็แทนค่าเข้าไปนี่ก็ได้กลายเป็นแทนลบรูท2เข้าไปในแทนที่ x ก็กลายเป็นลบรูท2ลบ2ส่วน4นี่คือคำตอบของข้อนี้น้องๆบางคนหาไม่เจอช้อยข้อไหนเนี่ยมันอยู่ช้อยข้อไหนทำไมหนูหาไม่เจอคะเจอหรือเปล่าว่าอยู่ช้อยข้อไหนคำตอบคือช้อยข้อ4นะคือดึงเครื่องหมายลบไปแล้วเอาไปคูณข้างล่างแทนมันก็เลยกลายเป็นนี่
2บวกรูท2หารลบ4แบบนี้ข้อนี้สอบช้อยส์4นะคะได้หรือเปล่ามาชวนกันอีกทีอันนี้คือเขาถามเขาให้ค่า invert ของฟังก์ชัน f มาแสดงว่ามันต้องหาอะไรได้เขาก็เลยให้มาถูกต้องปะเราก็หาฟังก์ชัน invert โดยการกลับ y เป็น x กลับ x เป็น y ถูกต้องไหมทำให้เราหารู้ว่าฟังก์ชัน f invert เป็นอะไรแล้วต่อไปเมื่อเอา invert ไปซ้อน invert ก็ได้เป็นฟังก์ชันตัวเดิมออกมาเราก็จะได้ฟังก์ชัน g ออกมาเมื่อเราได้ฟังก์ชัน f invert และฟังก์ชัน g ออกมาแล้วอันนี้คือขั้นตอนการหา f invert ของเราแล้วสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ f invert 6คือเท่ากับ1ทำให้เราหาค่าตัวแปร a ออกมาได้หลังจากนั้นเราก็ a กลับเข้าไปในแทนที่ตรงนี้ทำให้เราหาฟังก์ชัน f invert ได้ว่า f invert คือ x ลบ2ส่วน4แล้วต่อไปเราต้องการหาฟังก์ชัน gx ธรรมดาเราก็ซ้อน invert เข้าไปเหมือนเดิมเราก็เลยได้ฟังก์ชัน gx ออกมาแบบนี้ต่อไปเราก็มาหาสิ่งที่โจทย์ต้องการคือเจ้าพวกนี้เรารู้ว่า a เท่ากับ2เราก็แทนค่าเข้าไปเสร็จแล้วเราก็แทนค่า g 2บวก g ลบ8เข้าไปคืออันนี้แล้วเราหาค่าสุดท้ายมาได้มันก็คืออันนี้เราก็เลยหาฟังก์ชัน f inverse ของลบรูท2เราก็แทนค่า x เป็นลบรูท2ก็จะได้มาเป็นแบบนี้แต่ในโจทย์มันไม่มีเขียนในรูปแบบนี้มันแปลงมาเป็นรูปแบบนี้นี่แหละข้อนี้ก็มีง่ายๆคือเราต้องหา invert ของฟังก์ชันเป็นว่าเวลาหาฟังก์ชัน invert คือเราต้องทำยังไงเราก็คือต้องกับ x เป็น y กับ y เป็น x แล้วเราก็ต้องรู้ว่าพอ invert มันซ้อนกันก็จะกลายเป็นตัวเดิมเพียงแค่นี้เราก็ทำข้อนี้ได้แล้วค่ะ